สวัสดีค่ะติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์นะคะประจำวันที่10 กันยายน2561นะคะวันนี้เนี่ย Safety the Future นะคะ S50U18เรามองแนวโน้มน่าจะแกว่งตัวไซด์เวย์ออกด้านข้างนะคะเนื่องจากรักป่วยๆของเจ้าชายทวิตนะคะถ้าพูดกันตรงนี้เนี่ยก็คงหลีกหนีไม่พ้นในส่วนของประธานาธิบดีสหรัฐนะคะนายโดนัลด์ทรัมป์ที่ล่าสุดเนี่ยมีทวิตออกมานะคะแล้วก็ในส่วนของสัญญาณการที่เตรียมจะปรับขึ้นภาษีนำเข้านะคะจากจีนอีกกว่า2.67 แสนล้านเหรียญสหรัฐนะคะก็บอกว่าพร้อมจะขึ้นได้ทุกเมื่อนะคะหลังจากที่จบการเฮียริ่งนะคะในส่วนของภาษีสินค้านำเข้า200,000 ล้านเหรียญนะคะถ้าเพิ่มอีก2.67 แสนล้านเหรียญก็เรียกว่าเต็มมูลค่าของสินค้านำเข้าจากในส่วนของจีนแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยส่งผลให้ในเรื่องของแรงกดดันดังกล่าวเนี่ยน่าจะยังทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยดูค่อนข้างอึมครึมนะคะแม้ว่าช่วงเช้านี้เนี่ยตลาดภูมิภาคมีบวกขึ้นมาเล็กน้อยนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยมองว่าก็อาจจะตอบรับในเรื่องของตัวเลขการขยายตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่นนะคะที่ออกมาค่อนข้างสดใสนะคะแล้วก็การที่อาจจะยังไม่ได้เห็นการประกาศบังคับใช้ในเรื่องของสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่า200,000 ล้านเหรียญนะนะคะแต่ตรงนี้เนี่ยก็ไม่น่าไว้ใจนะคะทำให้มองว่าการฟื้นตัวขึ้นนะคะน่าจะเป็นไปอย่างจำกัดนะคะประกอบกับภาพทางเทคนิคเองนะคะถ้าไปดูกราฟราย30 นาทีเองเนี่ยก็ยังไม่ได้เห็นสัญญาณการซื้อที่ชัดเจนใดๆออกมานะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราเลยมองว่าสำหรับผู้ที่ถือสถานะช็อตอยู่นะคะใน S50U18 เนี่ยก็ยังสามารถ hold position ต่อได้นะคะโดยวางจุด stop loss ไว้ที่ระดับ1,116 จุดนะคะแล้วก็วาง target การ take profit ที่ระดับ1,105 จุดนะคะส่วนการเก็งกำไรระหว่างวันเนี่ยเรามองให้trading short นะคะน่าจะดูมีความได้เปรียบนะคะ1,114ถึง1,105นะคะ stop loss 1,116จุดนะคะส่วน gold future นะคะเรามองว่าช่วงนี้ราคาทองคำน่าจะแกว่งตัวออกทางไซด์เวย์นะคะด้านข้างอิงเชิงลบเนื่องจากว่าความไม่แน่นอนของแนวโน้มการปรับขึ้นตราดอกเบี้ยของเฟดนะคะตรงนี้ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยก็มีแนวโน้มแกว่งตัวผันผวนนะคะยังคงเป็นแรงกดดันกับตัวราคาทองคำนะคะในส่วนของประธานเฟดนะคะหลายๆสาขาเนี่ยออกมาให้ความเห็นในเชิงที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับการบังคับใช้นโยบายทางการเงินนะคะแต่ว่าในตัวเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจฝั่งสหรัฐนะคะรายงานตัวเลขแรงงานนะคะล่าสุดของฝั่งสหรัฐเนี่ยก็เห็นการจ้างงานนอกภาคเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้นเรียกว่าเกินคาดเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวค่าจ้างแรงงานเองนะคะก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเรียกว่าทำสถิติสูงสุดนะคะในรอบกว่า9 ปีนะคะตรงนี้ก็เลยทำให้มีคอมเมนต์หรือว่ามีความเห็นออกมาในตลาดเหมือนกันในเรื่องของการที่เฟดอาจจะยังปรับขึ้นตราดอกเบี้ยต่อไปนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าไปดูในส่วนของปัจจัยลบในเรื่องของการปรับลดการถือครองทองคำของ ETF ทองคำรายใหญ่ SPDR นะคะก็มองว่ายังมีแนวโน้มที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะล่าสุดเนี่ยเมื่อวันศุกร์ก็มีการขายออกมาอีก 1.47 ตันนะคะเรียกได้ว่าสถานะการถือครองเนี่ยต่ำสุดในรอบกว่า30เดือนนะคะทำให้ตรงนี้เนี่ยราคาทองคำก็มีจังหวะย่อตัวลงมานะคะต่ำกว่าระดับ 1,200 เหรียญต่อออนซ์นะคะแต่ถ้าดูภาพในเรื่องของเทรนด์นะคะก็ดูยังมีความไม่ชัดเจนนะคะว่าจะขึ้นหรือลงดังนั้นเนี่ยเราจึงแนะนำให้ Wait and See นะคะสำหรับการเล่นรอบแต่ว่าในส่วนของการเก็งกำไรระหว่างวันนะคะเราเน้นเป็นการเทรดดิ้งนะคะในกรอบ 18,750 ถึง 18,620 ค่ะส่วน Block Trade Corner นะคะวันนี้เราแนะนำหุ้นนะคะในฝั่ง Bullish ได้แก่ BCH นะคะ KTB Echo แล้วก็ SCB นะคะส่วน Bearish นะคะเราแนะนำ Mint นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ